ได้เกิดเหตุนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับก็คือมีเรือของผู้อพยพจากตุรกีเนี่ยล่องมานะปรากฏว่าอับปางนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีรายงานแล้วนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนนะครับเจ้าหน้าที่พยายามที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอยู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอิตาลีครับกำลังเร่งค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุเรือผู้อพยพอับปางบริเวณชายฝั่งในแคว้นคาลาบรียซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีเมื่อวานนี้นะครับ26กุมภาพันธ์2566ก็มีรายงานแล้วครับว่าเรือลำที่ประสบเหตุได้บรรทุกผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานปากีสถานอิหร่านและโซมาเลียออกเดินทางมาจากตุรกีครับตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนนะครับก็เดินทางมาเรื่อยๆกระทั่งเผชิญกับพายุเมื่อวานนี้จนทำให้เรือถูกพัดไปกระแทกเข้ากับโขดหินในทะเลจนอับปางลงล่าสุดนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นมาเป็น59รายแล้วนะครับและในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเด็กครับ12รายด้วยกันยังไม่หมดนะครับยังมีแนวโน้มที่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะว่ายังคงมีผู้คนสูญหายอีกอย่างน้อย30คนด้วยกันครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ทั้งหมด81คนในจำนวนนี้20คนนะคะก็ถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมีหนึ่งในผู้รอดชีวิตค่ะบอกว่าขณะเกิดเหตุผู้คนอพยพอยู่บนเรืออยู่ที่ประมาณ150คนแต่เจ้าหน้าที่อิตาลีเขาเชื่อนะคะว่ามีโอกาสที่อาจจะมีจำนวนคนมากกว่านั้นด้วยค่ะคือผู้อพยพเองก็ต้องการไปแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนที่เขาเชื่อว่าจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแต่ว่าหลายประเทศนะครับก็พยายามที่จะผลักดันไม่ต้องการที่จะให้มีผู้คนเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับคือนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลอิตาลีเองซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีที่พยายามอย่างหนักเลยนะครับที่จะขัดขวางไม่ให้ผู้อพยพลักลอบเดินทางเข้ามาที่ชายฝั่งของอิตาลีได้ด้วยการผลักดันกฎหมายผู้อพยพใหม่ที่เข้มงวดขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือนำมาสู่เหตุการณ์แบบนี้ได้คือทางฝั่งของประเทศปลายทางเองก็ไม่พร้อมที่จะยอมรับนะส่วนพวกเขาเองก็ต้องการที่จะลงเรือมาเสี่ยงๆแบบนี้นะเพื่อหาชีวิตที่ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นข่าวเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในทางมนุษยธรรมแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือดูแลแล้วก็เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ